สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลไม่พอใจหนักหลังล่าสุดน้องโวทันเงิน 100,000 มาสร้างบ้านซึ่งล่าสุดน้องโวเปิดเผยว่าตนเองได้ปิดบัญชีรับบริจาคตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมเวลา 13:00 นซึ่งได้ยอดเงินจำนวน 3.7 ล้านบาทโดยวันนี้ทางนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ได้เข้ามาดูแลโดยแบ่งเงิน 1.7 ล้านบาทเป็นค่าการศึกษาเงิน 900,000 บาทฝากธนาคารไว้เป็นเงินเก็บโดยเงิน2ส่วนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา5คนซึ่งถ้าต้องการใช้เงินจะต้องทำเรื่องเบิกจ่ายและต้องให้คณะกรรมการเซ็นยินยอมและนำเงิน1ล้านบาทไปซื้อพันธบัตรเพื่อเอาดอกเบี้ยในระยะยาวและถอนเงินสดมา 100,000 บาทเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยในช่วงที่ตนสอบติดคณะแพทย์ตนรู้อยู่แล้วว่าสามารถขอทุนจากคณะได้แต่ตนไม่มีเงินจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าที่พักค่ากินซึ่งครูประจำชั้นทราบเรื่องจึงได้พานักข่าวมาทำข่าวและมีเพจ Facebook นำบัญชีกยศ.ไปเปิดรับบริจาคซึ่งตนหวังแค่จะได้เงินในการใช้จ่ายหลักหมื่นบาทเท่านั้นแต่กลับมียอดบริจาคเข้ามาประมาณ 2.7 ล้านบาทจึงได้ปิดบัญชีในวันที่11พฤษภาคมเวลา 13:00 นซึ่งสาเหตุที่ปิดบัญชีในช่วงบ่ายเพราะช่วงเช้าต้นถูกเชิญไปที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทำให้ยอดเงินพุ่งไปสูงถึง 3,795,000 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ